สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะครับทาง YouTube นะฮะทาง Facebook ผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นชุดกับดักนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะของมีเยอะนะครับผมของมีเยอะนะพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวอย่างละอันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูของบ่วงดักไก่ก่อนนะครับผมนะที่จะรีวิววันนี้เป็นบ่วงดักไก่บ่วงดักไก่แบบเดี่ยวแล้วก็ผีเสื้อบ่วงดักควางพรนะครับผมซิงดักนกคุ้มนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์อีกหลายอันนะครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับอย่างละอันเลยนะครับผมนะสำหรับบ่วงเดี่ยวนะครับผมนะสำหรับบ่วงเดี่ยวนะชุดนี้31หลักนะครับผมนะชุด31หลักนะครับนะดูนะครับผมนะจะมี2สีให้เลือกนะครับผมนะจะมี2สีให้เลือกนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมนะความยาวของหลักนะความยาวของหลักนะอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว5นะครับผมนะ6นิ้ว5นะครับผมแล้วก็ความกว้างของบ่วงอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับผม4นิ้ว5ถึง5นิ้วนะครับผมมีระบบล็อกด้วยนะครับผมนะมีระบบล็อกด้วยนะครับรอสักครู่ครับนะมีระบบล็อกด้วยนะครับผมก็นะมีระบบล็อกพร้อมนะครับผมหลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับผมห่วงก็ใช้ห่วงทองเหลืองนะครับผมเป็นห่วงตัวเอสนะทองเหลืองนะสายไนลอนนะครับผมเอ็นต่อสายไนลอนนะครับผมงานพันหลักลูกค้าดูนะครับผมงานพันหลักต้องละเอียดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูของบ่วงชุดผีเสื้อนะครับผมชุดนี้31หลักนะฮะชุดนี้31หลักนะบ่วงเดี่ยวดักทางนะครับ31หลักนะครับผมเดี๋ยวมาดูของบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะบ่วงผีเสื้อของใช้ดักไก่นะบ่วงผีเสื้อก็ขนาดเท่ากันนะครับผมขนาดนะขนาดเท่ากันกับบ่วงเดี่ยวนะครับผมแต่ชุดนี้นะจะมี2บ่วงนะใน1บ่วงใน1หลักจะมี2บ่วงนะครับคุณลูกค้านะครับผมความยาวของหลักก็6นิ้ว5นะครับผมความกว้างก็5นิ้วเหมือนกันนะครับผมนะเหมือนกันเลยนะก็จะมี2สีเหมือนกันนะสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมนะหลักก็ใช้หลักทองเหลืองนะครับนะห่วงทองเหลืองมีระบบล็อกทุกอันนะฮะมีระบบล็อกทุกอันเลยนะครับผมนะมีระบบล็อกด้วยนะครับผมพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมของมีพร้อมส่งครับของมีพร้อมส่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูของที่ดักพังพรนะครับนี่เป็นที่ดักพังพรนะครับผมนะสำหรับดักพังพรนะครับเป็นหลักสเตเลสนะฮะเป็นหลักสเตเลสนะครับผมบ่วงสลิงนะบ่วงสลิงต่อด้วยสาย PE นะต่อด้วยสาย PE นะแล้วก็ห่วงใช้ห่วงทองเหลืองนะครับผมของนะดูนะครับผมจะมี5หลักใน1ชุดจะมี5หลักนะ1 2 3 4 5นะครับผมหลักหนึ่งจะมี6บ่วงนะรวมเป็น30บ่วงใน1ชุดนะใน1เซตนะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีชุดเสียงก็จะมีชุดเสียงให้นะครับผมมีตัวลำโพงมีแมมเสียงให้นะครับนะใครที่สนใจบ่วงดักควางพรก็ติดต่อมาได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูซิงดักนกคุ้มนะครับผมนี่เป็นซิงดักนกคุ้มนะครับผมนะจะมี10ไม้ใน1ชุดนะครับผมนี่เป็นตัวซิงนะฮะ นะจะมีชุดเสียงพร้อมนะครับสำหรับชุดดักตัวนี้นะครับผมจะมีชุดเสียงพร้อมเลยตัวลำโพงที่เราใช้ก็จะเป็นตัวลำโพงตัวนี้นะตัวล่าสุดที่เราใช้ตอนนี้นะฮะตัวล่าสุดที่เราใช้ตอนนี้นะจะเปลี่ยนบ่อยนะครับผมสำหรับลำโพงนะฮะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวลำโพงนะฮะไม่ใหญ่เกินนะครับผมแล้วก็ไม่เล็กเกินนะครับแบตอึดประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้นะครับผม
ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนกยีรุ่มนะครับผมเป็นนกยีรุ่มนะตัวนี้เป็นนกยีรุ่มยางนะครับคุณลูกค้าตัวนี้เป็นนกยีรุ่มยางนะครับผมนะทนนะครับทนมีหงอนเป็นหงอนสีแดงนะฮะตัวผู้นะครับผมนะเป็นตัวผู้แล้วก็งานสีก็ออกคล้ายๆกันนะครับผมตัวนี้ไม่มีขนนะฮะไม่เหมือนของสตาร์ทนะฮะตัวนี้เป็นงานยางนะครับผมนกยางนะครับผมนะสวยนะครับสวยตัวนี้ใช้ล่อเนี่ยสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ผมรับประกันเลยนะครับผมลูกค้าที่เคยใช้ก็น่าจะรู้นะครับผมนะอันนี้เป็นนกยีรุ่มยางนะฮะโอเคนะสำหรับคนไหนที่สนใจนะฮะที่จะใช้งานนะครับผมที่จะเอาไปใช้งานนะสามารถติดต่อมาทางเบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมใต้คลิปนะจะมีเบอร์ติดต่อไว้นะสำหรับลูกค้านะฮะที่ต้องการจะเอาไปขายต่อก็จะได้ราคาส่งนะสำหรับลูกค้าที่ซื้อชุด2ชุดอย่างนี้จะได้ราคาทั่วไปนะครับผมนะของมีพร้อมส่งนะทุกจังหวัดเลยนะครับผมทั่วประเทศไทยนะแล้วก็การขนส่งก็ประมาณระยะเวลาก็ประมาณ 2-3 วันนะฮะถึงมือลูกค้าแน่นอนนะครับผมนะใครที่สะดวกโอนก็โอนได้ใครที่ไม่สะดวกโอนก็สามารถจ่ายปลายทางได้นะฮะไม่ต้องกลัวนะครับผมของมีแน่นอนนะฮะพร้อมส่งให้ลูกค้าแน่นอนนะฮะว่าลูกค้าที่จ่ายปลายทางก็จะมีค่าส่งคิดบวกเพิ่มนะครับผมนะค่าส่งคิดบวกเพิ่มนะครับผมของก็จะประมาณนี้นะส่วนหนึ่งนะที่ผมเอามาลงขายนะครับผมนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ลูกค้าได้ดูอีกเยอะนะครับผมนะวิธีการใช้งานอะไรทุกอย่างเดี๋ยวผมจะลงให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ